ีครับบล็อกเทปวันนี้นะครับวันที่19กรกฎาคมนะครับก็หลังจากที่รอมาหลายวันนะที่อีเธเรียมเนี่ยราคาโลกาเทสซัพพอร์ตอยู่แถวๆ1840 1850 1860นะครับตอนนี้ลงมาเทสที่1800เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูราคาชัดๆใช่1,801 US ดอลลาร์นะครับก็ลงมาอย่างรุนแรงเลยนะแล้วก็มีวอลลุ่มเต็มๆแท่งเลยนะครับอยู่2แท่งเป็นวอลลุ่มซึ่งค่อนข้างเยอะมากนะครับในไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับในไทม์เฟรมใหญ่ขึ้นมานะครับที่1ชั่วโมงนะครับก็เป็นไปตามที่อยากได้นะ ที่เคยบอกไว้แล้วใช่ไหมว่าถึงเราจะเปิดตัวลองโพซิชันอยู่นะครับแต่ว่าอยากให้ entry เนี่ยลงต่ำกว่าเส้น EMA 200นะครับซึ่งออเดอร์ที่1817นะครับจะต้องแมทช์นะครับวันนี้ก็แมทช์แล้วนะเรามาลองดูกันว่าตัว entry ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1958.33 นะครับก็ต่ำกว่า EMA 200สักทีนะรอมาหลายวันนะครับเป็นไปตามแผนนะครับตอนนี้ไม่ได้มีการพานิคอะไรว่าราคาลงมาแล้วจะทำยังไงดีนะครับเรามาลองดูในส่วนของ position กันเต็มๆนะครับตอนนี้ size อยู่ที่60 Ethereum นะครับตัว margin ที่เติมไว้นะครับ 33,366 ดอลลาร์แล้วก็ entry เนี่ยอยู่ที่ 1,958.33 นะครับแล้วก็ liquidate price นะครับเมื่อคืนก่อนนอนก็กังวลอยู่นิดนึงนะเพราะว่าดูทรงแล้วไม่ค่อยดีนะครับมีการขึ้นไปเทส EMA 200ที่ราคา 1,994.26 นะครับแล้วก็โดนกดลงมาอย่างแรงเช้านั้นน่าจะเป็นข่าวเรื่องการประกาศบล็อกของอีเธเรียมนะครับที่จะเริ่มทำการ deploy ตัว hard fork นะครับที่เป็น EIP 1559หรือ London hard fork นะครับพอประกาศออกมาเสร็จแล้วเนี่ยราคาก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ดูเงียบไปนะแล้วก็วอลลุ่มหายไปหมดเลยนะครับช่วงนี้นะครับตัวแท่งเขียวใหญ่ๆนี้เป็นช่วงเช้านะครับประมาณ7โมงเช้านะครับแล้วก็รอป๊าป๊าแป๊บนึงนะครับใกล้เสร็จแล้วครับอัดคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนนะได้ไหมครับรอป๊าแป๊บนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆย่อลงมาย่อลงมานะครับจนลงมาเทสแนวรับที่1,800นะครับหลังจากนี้ก็ต้องดูต่อไปนะว่าพอลงมาเทสที่1,800แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งยังอยู่ในแผนนะครับยังมีไม้ถ่วงผมอีกไม้นึงนะที่ 1,728 นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยากได้อยู่นะถือไม้ลองแต่ว่าอยากจะให้ราคาเนี่ยลงไปแมทกับจุดที่เราประเมินไว้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดลงไปตรงนั้นเนี่ยน่าจะเริ่มมีกำลังซื้อเข้ามาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับถึงผมจะประเมินว่าราคามีโอกาสที่จะลงไปเทสที่จุดโลจุดเก่านะครับประมาณ 1,698 หรือ 1,700 นะครับผมจะตั้งไม้ถั่วไว้สูงกว่านั้นนิดนึงนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราประเมินแล้วว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีกำลังซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เพิ่มราคาในส่วนของจุดถั่วขึ้นมานิดนึงเพื่อความปลอดภัยนะครับอาจจะไม่ได้มีผลกับราคา entry มากนะนะครับเวลาที่เราลองคำนวณดูว่าถ้าเข้า1728เทียบกับ1717หรือ1715นะครับต่างกันยังไงเจ็บฟันเลยใช่ไหมครับเป็นไรไหมครับเจ็บไหมรอแป๊บนึงนะครับจะเสร็จแล้วนะครับลองดูนะครับว่า position นี้จะดำเนินต่อไปยังไงจะเห็นได้ว่าถ้าคนที่ติดตามมาตั้งแต่ EP ที่1 นะครับใน walk ของมานี้นะจะเห็นว่าแผนของผมไม่เคยเปลี่ยนตอนนี้อารมณ์ตลาดก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่สามารถมีแรงซื้อเข้ามาได้อย่างหนาแน่นนะครับอาจจะต้องรอช่วงปลายเดือนที่ประเมินไว้ก็คือช่วงวันที่22ถึงวันที่25นะครับคิดว่าน่าจะเริ่มมีอะไรดีๆนะครับสำหรับคนที่ยังถือไม้ลองอยู่นะครับทุกคนจะสังเกตว่าแผนของผมยังเป็นเหมือนเดิมในกรณีที่ตลาดยังเป็นเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะไม่มีการกระโดดไปกระโดดมาไปถัวตามอารมณ์นะครับเจอจุดตรงนี้หน้าถัวก็ถัวเจอจุดตรงนั้นคิดว่ามันน่าจะไปแล้วก็ถัวไม่มีนะครับเราทำตามแผนเราทำตามเซตอัพตาม money management ที่เราวางไว้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่เราจะถัวเราได้ entry เท่าไหร่นะครับแล้วเรายังมีเงินเหลือพอที่จะทำอะไรต่อไปนะครับในกรณีที่ลงมาใน worst case ก็คือลงมาที่1,700แล้วเอาไม่อยู่
นะครับผมยังมีเงินอยู่ประมาณ 70% นะครับของพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ใน wallet ของ Future นะครับก็มารอดูต่อไปนะครับตามหน้างานว่าเกิดอะไรกับตลาดแล้วแผนเราจะต้องปรับไหมนะครับหรือว่าเราจะยังคงดำเนินการตามแผนอยู่ก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าไม้นี้จะไปจบลงที่ไหนนะครับแล้วก็จะได้กำไรไหมนะครับหรือว่าจะมีจุดออกยังไงนะครับสำหรับคนที่ถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ